ไปเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดที่18ของฤดูกาลนะครับรอยัลบริดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาลากาปรากฏว่าเกมนี้เจ้าบ้านชนะไป2ประตูต่อ1ยังคงรั้งจ่าฝูงต่อไปได้สำเร็จครับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคู่น่าสนใจก็อยู่ที่รอยัลบริดครับทีมจ่าฝูงเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาลากานะครับเริ่มเกมมาในครึ่งแรกครับมาดริดนี่ก็ต้องรอจนถึงนาทีที่35นะครับโทนี่โครสเปิดยาวเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นรามอสครับโขกไปอีกแล้วครับโอ้โหคือเบนเซม่ากับโรนัลโดก่อนหน้านี้มีโอกาสยิงแต่ยิงไม่ได้ครับเป็นกองหลังขึ้นมาม่งแทนเลยครับเซโกรามอสครับขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนาทีที่43นะครับเป็นจังหวะลูกฟรีคิกครับแล้วก็โทนี่โครสเปิดมาเหมือนเดิมนะครับรามอสคนเดิมม่งเข้าไปครับมาดริดนำ2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ทีมเยือนครับในครึ่งเวลาหลังนี่มาตามตีไข่แตกได้สำเร็จนะครับนาทีที่36ครับเดี๋ยวดูจังหวะการตีไข่แตกของฝั่งทีมเยือนนะครับนี่เป็นท่าลีลาของเซโกรามอสครับก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับโอกาสที่ฝั่งของทีมเยือนได้ลุ้นนะครับก็เป็นทางฝั่งควนก้าแตะหลบราเฟลวารานะครับแล้วก็ตัดจากซ้ายเข้ากรอบเกรดโทษยิงมุมแคบเนี่ยครับแต่ก็สุดท้ายก็ไปติดทางฝั่งของเคเลอร์ดาบาสและเป็นคนปีที่ตามมาซ้ำดาบ2ไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับมาดริดเก็บชัยในบ้านได้สำเร็จนะครับเก็บ3คะแนนสำคัญแล้วตอนนี้มีเพิ่มเป็น43แต้มจาก18นั้นยังคงรั้งจ่าฝูงต่อไปทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่างเซบีย่า4แต้มนะครับส่วนมาลาก้านี่มี21แต้มเท่าเดิมนะครับจาก19นัดอยู่อันดับที่13ของตารางครับ